สวัสดีครับกลับมาสู่รายการ Maritime Talk นะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับอาจารย์เก้งนะครับในส่วนของEngine Room วันนี้เนี่ยเราจะมาทำต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราทำไปก็คือการสตาร์ท Main Air Compressor การสตาร์ท Main Air Compressor นะครับเราทำเพื่อที่จะเตรียมเอาลมที่ได้เนี่ยไปสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวอื่นๆก็คือเบอร์2และเบอร์1เนาะเพราะว่าเราสตาร์ทเบอร์3มาเป็นตัวหลักแล้วหรือว่าเอาเมนแอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยไปสตาร์ทตัวเครื่องจักรใหญ่ก็ได้แต่ในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมาสตาร์ทในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัว Gen 2ก่อนนะครับก็คือตัวนี้ซึ่งแผนการของเราที่ทำต่อไปนะครับก็คือในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะเตรียมซิงโครไนซ์เครื่อง Gen 2ก่อนเราจะทำการอัดน้ำมัน DO เข้าไปเตรียมระบบนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเราจะทำการซิงโครไนซ์เครื่องการซิงโครไนซ์เครื่องเนี่ยจะทำให้ระบบ Gen 2นะครับเชื่อมเข้ากับระบบทันทีโอเคทีนี้คำถามก็คือทำไมเราต้องสตาร์ทเครื่อง Gen 2เพราะว่าณตอนนี้ครับสีแดงๆคือไฟกำลังทำงานอยู่นะครับ Gen 3เนี้ยทำงานจ่ายไฟให้กับระบบของเรืออยู่แล้วเราต้องการจะสตาร์ท Gen 2เนี่ยเพื่อจะช่วยการเหมือนกับการแชร์โหลดครับก็คือแบ่งงานจาก Gen 3มาให้ Gen 2เพื่อไม่ให้ Gen 3เนี้ยทำงานหนักจนเกินไปไม่ให้มันสึกหรอเร็วแล้วก็ไม่ให้มันชำรุดก่อนวัยอันควรนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูในห้องคอนโทรลรูมกันอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของจิ้นรูมคอนโทรลนะครับในส่วนของโคนโซน A เราจะทำการนะครับนำน้ำมัน MDO ก็คือน้ำมันดีเซลนะครับนำน้ำมันดีเซลเนี้ยไปช่วยในการสตาร์ทตัวเจเนอเรเตอร์ตัวที่2นะครับก็คือทำการปรับตรงนี้แล้วก็จะทำการกลับเข้าไปที่หน้าห้องเครื่องของเรานะครับครับในส่วนของขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะทำการสตาร์ทตัว Gen 2นะครับก็คือเราจะเตรียมเครื่องเพื่อที่จะช่วย Gen 3ทำงานโดยการที่เราจะเข้าไปที่ตัวGen 2นะครับไปที่แผ่นเนลของมันเราจะอยู่ในส่วนของนี่นะครับหมายเลข2 Generator Engine Control Panel นะครับเราจะมาทำการสตาร์ทตัว Priming Pump ก่อนเพื่อที่จะนำลมที่ได้เนี้ยไปสตาร์ทตัว Gen 2ก็มากดสตาร์ทตรงนี้พอรันเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าไปตัวสตาร์ทเครื่องนะครับจะไปที่ GE Gen 1 2 3ตัวนี้เราจะปรับเป็นโหมด Engine ก่อนจากตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นรันแล้วก็สตาร์ทตัว Gen 2ครับน่าจะได้ยินเสียงเครื่องจักรกำลังทำงานนะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารอให้ความเร็วเป็นที่900รอบนะครับเพื่อที่ว่าตัวนี้เนี่ย Gen 2จะเริ่มทำงานเมื่อเริ่มทำงานจะเป็นสีชมพูครับไฟจะได้440โวลต์รอจนไฟ440นะครับโอเคสถานะตอนนี้ก็คือ Gen 2เนี่ยทำงานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้โค้ดเซอร์กิตหรือว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบนะครับในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเราจะทำการซิงโครไนซ์เครื่องก็คือเชื่อม Gen 2กับ Gen 3ให้ทำงานร่วมกันนะครับแล้วทีนี้หลังจากซิงโครไนซ์เนี่ยตัวเนี้ยจะเชื่อมต่อโค้ดเซอร์กิตกันโดยอัตโนมัตินะครับโอเคแต่ก่อนอื่นเราจะทำการเปลี่ยนตัว Gen 2นะครับกลับไปเป็นระบบรีโมทกันก่อนทุกครั้งนะครับที่เราทำการอะไรก็ตามเราจะเปลี่ยนระบบจากเอนจินไปเป็นรีโมททุกครั้งนะครับโอเคอันนี้ก็เหมือนกันกลับมาที่รีโมทแอนด์ออโต้โอเคครับก็ยังไงอย่าลืมฝากติดตาม Maritime Talk ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ